สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบรั้ว SU รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรั้วและรอบรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นกันค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายน2555ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยหาดใหญ่และโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์เป็นเจ้าภาพจัดงานทอดกฐินสามัคคีปี2555ณวัดหงส์ประดิษฐารามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขึ้นโดยมีอาจารย์ประณีตดิษยสรินทร์ผู้รับใบอนุญาตและผู้บริหารโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์เป็นประธานจัดองค์กฐินงานทอดกฐินสามัคคีปี2555ณวัดหงส์ประดิษฐารามนั้นนอกจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์ร่วมเป็นเจ้าภาพแล้วยังได้มีองค์กฐินจากสำนักต่างๆของคณะศิษย์วัดคอหงส์และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปร่วมการจัดองค์กฐินและเป็นเจ้าภาพร่วมกันเพื่อให้พระสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสในอาวาสนี้ได้รับอานิสงส์กฐินจากพระบรมพุทธานุญาตและนำเงินไปบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถซึ่งสุดโทรมมาเป็นเวลาหลายปีญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาจะตั้งปัญหาขึ้นสักอย่างหนึ่งญาติโยมทุกคนเนี่ยทอดกฐินกันแล้วไม่รู้กี่ครั้งถ้าจะถามเป็นรายตัวว่าโยมนี่ตั้งแต่เกิดมาไปทอดกฐินมาแล้วกี่ครั้งอาตมารับประกันได้ว่าโยมตอบไม่ถูกเหตุที่ตอบไม่ถูกเพราะมันทอดมากจนกระทั่งจำไม่ได้แต่ถามว่าทำไมเขาจึงกล่าวและเราก็เชื่อโยมจำไหมนะคนโบราณเขากล่าวและเราก็เชื่อว่าหนึ่งการทอดกฐินเป็นสิ่งสำคัญและสองใครได้ทอดกฐินได้บุญมากนี่โยมเชื่อกันทั้งนั้นทีนี้ถามว่าเชื่อทำไมอะไรเป็นเหตุเป็นผลได้ญาติโยมเชื่ออย่างนั้นว่าการทอดกฐินเป็นสิ่งสำคัญสำคัญอย่างไรทอดกฐินได้บุญมากได้บุญมากอย่างไรเราเชื่อนะญาติโยมเชื่อแต่ถามมันเพราะอะไรที่เราเชื่อตรงนี้ญาติโยมต้องพัฒนาความคิดเวลาควังพระเทศโยมต้องพัฒนาความคิดวันนี้อาตมาภาพจะไม่เทศเหมือนอย่างกติพระเขาเทศเช่นอานิสงส์กฐินยกตัวอย่างเช่นนายตินบาลเหตุที่เกิดกฐินเพราะภิกษุเมืองปาถา30รูปจะไม่กล่าวเพราะโยมควังกันไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่จะไงญาติโยมทั้งหลายพัฒนาความคิดว่าทำไมกฐินเป็นเรื่องสำคัญและทำไมการทอดกฐินได้บุญมากนี่ญาติโยมลองคิดลองพัฒนาความคิดพี่น้องญาติโยมทั้งหลายโยมจำไว้ง่ายๆอะไรก็ตามถ้ามันยากและสำคัญทั้งนั้นนะโยมถ้ามันง่ายไม่สำคัญหรอกเอายกตัวอย่างญาติโยมที่เป็นผู้ชายหรือว่าหนุ่มๆสมมุติเราไปพบผู้หญิงคนหนึ่งเกิดชอบใจแล้วก็ชอบ
ถ้าเพียงแค่ไปถึงสกิดบอกว่าเธอฉันรักเธอนะผู้หญิงคนนั้นก็ตอบทันทีว่าฉันก็รักเธอเหมือนกันอย่างนี้มันไม่ใช่ยากแต่จะไม่ได้ของดีนะถ้าจะได้ของดีมันยากญาติโยมจำได้ไหมเมื่อ3ปีที่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่จังหวัดตรังอาชีพขายประกันวันหนึ่งเดินขายประกันอยู่ในตลาดทับเที่ยงไปพบหนุ่มรูปงามก็คนหนึ่งไอ้หนุ่มรูปงามคนนั้นมันก็รู้ว่าคนคนนี้เป็นประธานบริษัทประกันชีวิตคงจะมีทรัพย์สมบัติพอสมควรแต่งตัวก็ดีเครื่องประดับก็เยอะเข้าไปตีสนิทว่าอยากจะทำประกันก็ชวนไปที่โรงแรมผู้หญิงคนนี้ก็ไปคุยกันไปคุยกันมาปรากฏว่าชวนกันร่วมเพศหลับนอนผู้หญิงคนนี้ก็ยอมเสร็จแล้วแกเอายานอนหลับให้กินพอนอนหลับให้กินผู้หญิงคนนี้ก็หลับปุ๋ยลุกตื่นขึ้นมาหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือทั้งที่ผูกอยู่ที่ข้อมือทั้งที่ใส่ไว้ในนิ้วทั้งที่ใส่ไว้ในกระเป๋าหมดไม่มีเหลือวิ่งโร่ไปหาตำรวจไปแจ้งความถามว่าเพราะอะไรเนาะเพราะมันง่ายเกินไปและเมื่อเดือนที่แล้วญาติโยมก็รู้ข่าวเจ้าแม่บาเบียที่เชียงใหม่แขกขาวมาจากปากีสถานมันเห็นแต่งตัวมันเหมือนตู้ทองเคลื่อนที่ก็เข้าไปจ้างให้เป็นไกด์นำเที่ยวแล้วก็ชวนเข้าโรงแรมง่ายเกินไปผลสุดท้ายมันฆ่าเอาทรัพย์สมบัติหมดแปลกนะมันหนีจากเชียงใหม่มานอนอยู่หาดใหญ่เนี่ยแล้วก็กลับจากหาดใหญ่ก็จะไปขึ้นเครื่องบินหนีไปต่างประเทศเขาก็จับได้สารภาพเพราะมันง่ายเกินไปเพราะฉะนั้นผู้หญิงกว่าจะได้ผู้ชายสักคนผู้ชายกว่าจะได้ผู้หญิงสักคนถ้ามันยากยากกว่าที่จะได้แปลว่าสิ่งที่เราได้ต้องของดีแต่ถ้ามันง่ายเจอตาดูตากันแป๊บเดียวโอเคมันไม่ใช่ของดีแต่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะโยมจำไว้ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่เราได้มาโดยยากอาตมาจะพูดว่าการทอดกฐินนี่เป็นเรื่องยากนะโยมพออาตมาบอกว่าการทอดกฐินเป็นเรื่องยากอาตมาคิดว่าที่นั่งอยู่ในที่นี่มีไม่กี่คนหรอกที่ยอมรับว่าเออทอดกฐินมันยากแต่นอกจากนั้นอาตมาคิดว่าคงจะนึกค้านอยู่ในใจมันยากอะไรแค่มีเงินไปร้านไอ้ลูกโอที่ตลาดหาดใหญ่ซื้อผ้าใส่เครื่องบริการแล้วเอาเงินมาทำพุ่มก้องแห่ไปทอดที่วัดไหนจะไม่รับของบริการมากๆเกินเยอะๆมันยากตรงไหนโยมคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นโยมจำไว้นะภาษาที่เราพูดนี่โยมมันมีความหมายอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็เรียกว่าภาษาคนอย่างที่สองก็เรียกว่าภาษาธรรมเพราะฉะนั้นการทอดกฐินไม่ยากนี่พูดภาษาคนนะแต่ถ้าพูดภาษาธรรมทอดกฐินเป็นเรื่องยากถามว่ายากเพราะอะไรโยมต้องนึกว่าการทำบุญประเภทอื่นการทำบุญอย่างอื่นเนี่ยเราทำได้สะดวกใช่แต่โยมอย่าลืมนะ
การถวายผ้ากฐินมีข้อจำกัดในพระวินัยไว้ถึง7อย่างจึงจะทอดกฐินได้เพราะฉะนั้นไอ้ข้อกำจัดจำกัด7อย่างนี่แหละโยมที่ทำให้เราทอดกฐินยากเช่น 1. การทอดกฐินจำกัดประเภททานรู้ความมยมจำกัดประเภททานโยมจำไว้นะการที่เราทำทานกันอยู่ปัจจุบันที่เราให้ทานอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่สองทานสองประเภทประเภทที่หนึ่งปุคคลิกทานประเภทที่สองสังฆทานโยมเคยอ่านพบบ้างไหมเคยฟังพระบ้างไหมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการให้ทานกับสัตว์ร้อยครั้งสู้ให้ทานกับมนุษย์หนึ่งครั้งไม่ได้การให้ทานกับมนุษย์ที่ไม่มีศีลร้อยครั้งสู้ให้ทานกับมนุษย์ที่มีศีลหนึ่งครั้งไม่ได้การให้ทานกับมนุษย์ร้อยครั้งสู้การให้ทานกับพระไม่ได้การให้ทานกับพระสมมุติสงฆ์ร้อยครั้งสู้ให้ทานพระอรหันต์หนึ่งครั้งไม่ได้การให้ทานพระอรหันต์หนึ่งครั้งสู้ให้ทานพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งไม่ได้และการให้ทานพระพุทธเจ้าร้อยครั้งสู้ให้ทานเป็นสังฆทานไม่ได้เพราะฉะนั้นทานมันมีสองประเภทคือปุคคลิกทานกับสังฆทานปุคคลิกทานแปลว่าถวายเฉพาะโยมชอบใจองค์ใดก็ถวายองค์นั้นศรัทธาองค์ไหนถวายองค์นั้นจิตใจครับแคบแต่ถวายเป็นสังฆทานเนี่ยถวายให้กับสงฆ์จิตใจกว้างขวางบริสุทธิ์กว่าอาตมาไปอ่านหนังสือเป็นคำสอนในศาสนาพุทธของนิกายในประเทศญี่ปุ่นเขาสอนมันน่าคิดอย่างเขาสอนไว้ว่ามีวัดอยู่วัดหนึ่งมีหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือพุทธเหมือนกับเรานะแต่ว่าคนละนิกายกันแล้ววัดที่หลวงพ่ออยู่เนี่ยชาวบ้านยากจนมีอาชีพในการทำนามีเด็กสาวคนหนึ่งเธอยากจนทำนาแต่เธอไปไหว้พระบ่อยไปสวดมนต์ไหว้พระในวัดวันหนึ่งเด็กสาวคนนี้ทำบุญกับหลวงพ่อหนึ่งเรียวสมัยก่อนญี่ปุ่นก็ใช้เงินเรียวปัจจุบันเนี่ยญี่ปุ่นใช้1เยน1เรียวก็ค่าก็เท่ากับ1เยนหลวงพ่อก็อนุโมทนาคำว่าอนุโมทนาก็แปลว่าให้พรหลวงพ่อก็ให้พรว่าเธอมาทำบุญแล้วขอให้มีความสุขให้มีความเจริญให้มีความสำเร็จให้มีความก้าวหน้าให้พรได้ยาวเหยียดเลยเด็กสาวคนนี้ก็สบายใจภายหลังเด็กสาวคนนี้โยมเกิดวาสนาดีได้ไปเป็นมเหสีของได้เป็นสนมของพระเจ้าจักรพรรดิพอเป็นสนมพระเจ้าจักรพรรดิอะไรมันก็สมบูรณ์หมดเด็กสาวคนนี้ก็นึกว่าเราทำบุญวัดนี้หลวงพ่อให้พรจึงบรรดาเนี่ยมาเป็นสนมมีความสุขสบายสมบูรณ์วันหนึ่งเธอก็ไปที่วัดพาสาวชายบริวารมียานพาหนะรถม้าไปเสร็จแล้วพอไปถึงวัดลงจากรถสาวชายคนนั้นหิ้วอันนั้นคนนี้หิ้วอันนี้เธอก็เดินนาดแล้วมันเป็นคุณนายแล้วก็ไปบริจาคทรัพย์ให้หลวงพ่อ 1,000 เหรียญหลวงพ่อนั่งเฉยเธอกราบเสร็จประเคนเสร็จก็นั่งรออะไรรอให้พร
หลวงพ่อคงให้พรวันก่อนหนึ่งเรียวให้พรได้ยาวเหยียดวันนี้1,000เรียวน่าจะให้พรยาวปรากฏหลวงพ่อนั่งเฉยเธอก็ถามหลวงพ่อวันก่อนหนูทำ1เรียวทำไมให้พรเยอะแต่วันนี้ทำ1,000เรียวหลวงพ่อไม่ให้พรสักคำหลวงพ่อตอบยังไงตอบว่าวันก่อนเธอทำ1เรียวเธอทำด้วยใจบริสุทธิ์เธอทำด้วยตัวของตัวเองแต่วันนี้1,000เรียวเธอทำแบบคล้ายๆกับเอาหน้าเอาตาทำแบบให้คนอื่นทำให้ก็เลยบุญมันไม่มีหลวงพ่อบอกว่าอย่างนั้นอานิสงส์มันทู่1เรียวแล้ววันก่อนไม่ได้อาตมาอ่านตรงนี้ก็นึกถึงว่าไอ้ที่เราสอนในทางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทว่าการถวายทานเป็นสังฆทานเนี่ยอานิสงส์มันบริสุทธิ์เพราะเราไม่ได้เฉพาะองค์ใดองค์หนึ่งเหมือนโยมถวายผ้ากฐินวันนี้ถวายเป็นสังฆทานนะโยมอย่าจ่อจงนะว่าผ้าที่ถวายองค์กฐินขอให้ได้องค์นั้นขอให้ได้องค์นี้อย่าขอให้ได้กับสงฆ์วัดคลองหงส์และสงฆ์ก็ไปสมมุติกันเอาเองนี่หนึ่งเขาเรียกว่าจำกัดทานเป็นสังฆทานเท่านั้นประการที่สองจำกัดเวลาจำกัดเวลาก็แปลว่ากฐินที่เราจะถวายได้เพียง1เดือนเท่านั้นนะโยมหลังจากออกพรรษาเมื่อวันที่1มันก็ตรงกับแรม1ค่ำแล้วก็ไปหมดเดือน12ขึ้น15ค่ำ1เดือนนอกจากนั้นใครจะศรัทธาอย่างไรถวายกฐินไม่ได้มันยากตรงที่จำกัดเวลาอีกประการที่สามจำกัดงานจำกัดงานก็แปลว่าพระภิกษุต้องทำให้เสร็จวันนี้นะญาติโยมฟังโฆษกประกาศเมื่อสักครู่ว่าหลังจากญาติโยมถวายเสร็จประคานเสร็จพระสงฆ์อนุโมทนาเสร็จญาติโยมกลับบ้านพระสงฆ์เอาผ้านี้เข้าไปในโบสถ์ไปกลานกฐินไปอนุโมทนากฐินต้องทำไม่เสร็จวันนี้เกิดอาจารย์ท่านพระครูบอกว่าวันนี้ไม่ต้องทำก็ได้ค่อยพรุ่งนี้อาจารย์หมาเฉือนว่าวันนี้ยุ่งดับที่ก่อนค่อยทำพรุ่งนี้ไม่ได้จำกัดงานต้องเสร็จวันนี้ทำไม่เสร็จวันนี้นี่ก็จำกัดประการที่สามประสี่จำกัดทายธรรมญาติโยมเอามาทั้งหมดไม่ใช่เป็นองค์กฐินนะทอดกฐินนี่ขาดไม่ได้เด็ดขาดคือผ้า1ผืนอย่างน้อยแต่โยมไปถวายสังฆทานไปถวายอย่างอื่นไม่ต้องมีผ้าก็ได้แต่การที่โยมมาถวายสังฆทานเนี่ยจำกัดทายทานคือต้องมีผ้าเพราะผ้านี่แหละคือองค์กฐินนอกนั้นบริวารหมดโยมได้ยินไหมเวลาเราถวายขอถวายผ้ากฐินทานพร้อมด้วยเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ผ้าเป็นองค์กฐินเพราะฉะนั้นจำกัดว่าถวายกฐินต้องมีผ้าไม่มีผ้าไม่เป็นกฐินประการที่ง่ายและประการที่สี่จำกัดผู้รับคำว่าผู้รับแปลว่าพระพระรับกฐินในประเทศเราเนี่ยเขาเรียกปัจจันตประเทศอย่างน้อยต้อง5องค์มากกว่านั้นได้ต่ำกว่า5ไม่ได้จำกัดผู้รับด้วยนะต้องมีอย่างน้อย5องค์ประการที่6จำกัดครั้ง
จำกัดจำประการที่5จำกัดครั้งวัดหนึ่งรับได้ครั้งเดียววัดคลองหงจะรับกฐินสองครั้งไม่ได้ประการที่6จำกัดอนุญาตโยมจำได้ไหมวันเข้าพรรษาพระท่านจะเทศบอกอานิสงส์ถวายผ้าอาบน้ำฝนว่านางวิสาขาเห็นพระลำบากจึงไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าถวายผ้าอาบน้ำฝนเพิ่มมาผืนหนึ่งแต่ผ้ากฐินไม่มีใครขอนะพระพุทธเจ้าอนุญาตเองนี่ก็เรียกจำกัดอนุญาตประการที่7จำกัดอานิสงส์คำว่าอานิสงส์พูดแล้วว่าคือสิ่งที่จะได้อันจำกัดอานิสงส์สิ่งที่จะได้คือพระได้อานิสงส์อาตมาไม่ต้องเทศว่าพระได้อะไรพระท่านรู้ดีเช่นไม่ต้องคลองผ้าไปไหนไม่ต้องบอกลาฉันปรัมปราคณโพธิ์ผ้าที่ได้มาก็เป็นสิทธิของท่านอะไรต่างๆพระท่านเข้าใจดีจำกัดอานิสงส์ที่พระท่านได้5ประการทีนี้พี่น้องญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายแล้วโยมที่มาทอดได้อะไรพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถ้าหากว่าญาติโยมไปเปิดในหนังสือนวโกวาทหมวดที่10มีหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ข้อหนึ่งชื่อภาษาบาลีว่าบุญกิริยาวัตถุ10แปลเป็นไทยว่าการทำบุญของชาวพุทธมี10ประการใน10ประการนั้นมีอยู่ข้อหนึ่งเรียกว่าวัยยาวัจจะใหม่แปลว่าได้บุญสำเร็จเพราะการช่วยเหลือขวนขวายให้งานคนอื่นสำเร็จการที่เราไปช่วยเหลือให้งานคนอื่นเขาสำเร็จเราได้บุญเนี่ยเพราะฉะนั้นญาติโยมนึกดูว่าวันนี้เรามาทอดกฐินเราได้ช่วยเหลือขวนขวายช่วยกันทำให้วัดคลองหงสำเร็จถึง2ประการประการที่1พระวัดคลองหงได้รับกฐินแล้วท่านจะไม่ต้องอาบัติถึง5ประการอานิสงส์กฐินเนี่ยคุ้มครองทำให้พระไม่ต้องอาบัติประการที่2ที่ญาติโยมมาทำให้สำเร็จงานของวัดคลองหงสำเร็จวันนี้ก็คือปัจจัยที่เราบริจาคไปซ่อมแซมอุโบสถหลังนี้อาตมาทราบว่าสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.80คิดปีนี้ก็70 กว่าปีถ้าเป็นคนก็ย่างเข้าสู่วัยชราสังขารก็คล่ำคล้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสังขารย่อมมีวันคล่ำคล้าโบสถ์นี้สร้างมา70กว่าปีก็คล่ำคล้าแปลว่าชำรุดทรุดโทรมซึ่งทางวัดก็จะต้องบูรณะปฏิสังขรณ์เพิ่มสอมขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์ในกิจของสงฆ์ต่อไปให้สำเร็จแม้นว่าทอดกฐินวันนี้ไม่พอแต่ก็ทอดผ้าป่าทอดกฐินโอกาสหน้าสมทบไปเรื่อยๆมันก็พอญาติโยมลองเอาโอ่งไปตั้งไว้ที่กลางอ่าวน้ำมันตกทีละหยดทีละหยาดตกบ่อยๆใส่บ่อยๆโอ่งมันก็เต็ม
พราะฉะนั้นความสามัคคีที่เรามาช่วยกันขวนขวายในการทอดกฐินทอดผ้าป่าก็จะเป็นกำลังให้กับวัดในการที่จะบูรณะซ่อมแซมอุโบสถให้สำเร็จสำเร็จเพราะอะไรสำเร็จเพราะการขวนขวายของพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเพราะฉะนั้นการที่ญาติโยมช่วยขวนขวายในการทอดกฐินวันนี้หนึ่งช่วยให้พระท่านได้อานิสงส์ท่านอยู่สบายปราศจากอาบัติคนโบราณบอกว่าชีวิตพระมันใบบอนอยู่ป่าหนามไหวนิดเดียวถูกหนามเกี่ยวใบบอนก็ฉีกแต่อานิสงส์กฐินคุ้มครองอาบัติให้กับพระได้ประการที่สองเสนาสนะคืออุโบสถที่ชำรุดญาติโยมก็มาช่วยขวนขวายขวนขวายกันให้การซ่อมแซมสำเร็จมันก็เป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลที่เกิดขึ้นก็จะทำให้พี่น้องญาติโยมมีความสุขมีความเจริญสมตามพุทธภาษิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญย่อมนำสุขมาให้พี่น้องญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้อาตมาเทศนาเรื่องกฐินก็พอสรุปใจความไปพี่น้องญาติโยมเห็นได้ว่าการทอดกฐินเป็นเรื่องยากสิ่งที่ทำได้โดยยากย่อมมีค่าและมีอานิสงส์เมื่อพี่น้องญาติโยมได้ช่วยกันกระทำก็ชื่อว่าได้บำเพ็ญบุญในหลักไวยาวัจจะไมช่วยส่งเสริมให้กิจการของพระสงฆ์มีความสำเร็จก็เป็นบุญเป็นกุศลจึงขอจบการแสดงพระธรรมเทศนาในการทอดกฐินวันนี้ไว้แต่เพียงแค่นี้เทศนาประโยสาเนในอวสานการเป็นที่สุดยุติแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานิยตมภาพขออ้างเอาบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยทั้งสามประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงดลบันดาลในพี่น้องญาติโยมทุกคนมีคณะตัณฑภาพเป็นต้นเป็นประธานจงประสบสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสุภะอัตอิทธาวิบุลยผลมนุญญาภาพโสพลชนมีมายุสุขสถาพรจงบังเกิดมีแก่ท่านทุกทวนหน้าอาตมาภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาก็ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยอดเงินบริจาคของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และโรงเรียนในเครือรวมทั้งสิ้น 542,480 บาทโดยแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยหาดใหญ่จำนวน 174,300 บาทโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์จำนวน 156,170 บาทวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์จำนวน 191,660 บาทและโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยจำนวน 23,50 บาทในการร่วมกันทอดกฐินสามัคคีปี 2555 ณ วัดหงส์ประดิษฐารามครั้งนี้มีผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นกำลังทรัพย์หรือการร่วมแรงร่วมใจกันในการช่วยให้การจัดงานครั้งนี้ราบรื่นซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือวัดอันเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวพุทธแล้วเชื่อว่าทุกคนต่างก็อิ่มอกอิ่มใจแล้วก็อิ่มบุญกันทั่วหน้าอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้รายการรอบรั้วเอ็ดยูก็หมดเวลาลงแล้วในครั้งต่อไปทางเราจะลัดเลาะรอบรั้วนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันให้ได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ